กรอกของเขามันไม่ได้เงาวิ้งมันจะเป็นสีด้านเห็นปะไอ้ชนี่ขาคู่ต้องใครจับอย่างนี้เองถึงจะถูกงูชก่อนจะไปดูรายละเอียดกันต่ออย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวโจชิคุเฮนชินมาสเตอร์ไรเดอร์คูกะเดี๋ยวเขาบอกก่อนว่าเทปนี้พี่รีวิวแมนอาจจะไม่ได้แอคติ้งแรงมากเพราะว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับลักลอบแอบถ่ายตอนก่อนนอนเพราะว่ามีคนรีเควสเยอะมากจริงๆนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เลยพยายามหาเวลาถ่ายให้เร็วที่สุดก็จากคลิปที่แล้วที่นี่นะฮะตัวอัลติเมทใครยังไม่ดูอัลติเมทนะฮะกดตรงไอ้บริเวณนี้ไปดูรีวิวได้เลยนะครับผมพี่ดูแมนบอกไว้ว่าอาจจะมีคลิปนี้ตามมาถ้าคนสนใจเยอะมันไม่ใช่1ในเซตตามปกติของเนี่ยแบบนี้นะฮะ1 2 3 4 5 6ที่เคยรีวิวให้ดูมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะมันเป็นเซตพิเศษนะครับเขาทำออกมาสังเกตว่าเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเลขเห็นไหมแล้วก็แพ็กเกจเขาจะเล็กอันนิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีจุดแตกต่างของแพ็กเกจอันนี้ด้วยนะอย่างที่บอกไม่มีตัวเลขหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเทียบกับปกติอันนี้คือปกติเขาจะเป็นชื่ออย่างนี้แล้วก็ชื่อ Master Rider Kuga แล้วเป็นชื่อฟอร์มตรงนี้แล้วก็ตัวเลขของเซตในซีรีส์นี้อันนี้นะที่เห็นชัดเลยคือไม่มีตัวเลขแล้วก็ไม่ได้มีชื่อแบบนี้นะฮะไม่ได้มีชื่อภาษาญี่ปุ่นแต่เขาจะเป็นชื่ออังกฤษเลยนี่ Master Rider KugaAmazing Mighty Form อ่ะอย่างนี้แทนนะครับตอนนี้ก็เป็นใสๆเห็นกรอบเหมือนปกตินะฮะอันนี้เป็นร่างของ Amazing Form จริงๆมันชื่อ Amazing Mighty Form พี่รูแมนชอบเรียก Amazing Form เฉยๆนะฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากโชว์ท่าโพสนะครับผมแล้วก็เตะเท้าคู่แต่ทำไมมันตลกอ่ะมันดูเหมือนขาโก่งอ่ะลูกคือกะไปไรเข่าไปไรเปล่าก็ไม่มีอะไรมากเลยด้านหลังนะฮะเซตนี้อันนี้เหมือนกันข้างเหมือนกันเลยนะครับด้านบนด้านล่างก็เหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวแกะกันเลยอันนี้ก็เป็นคู่มือเซตนี้มันจะไม่มีฐานแล้วก็ไม่มีแบ็คกราวด์เหมือนไอ้6เซตที่ผ่านมาเนี่ยนี่ด้านในเป็นอย่างนี้เซตนี้จะแถมคุณโกไดมาด้วยปึ๊บออกมาสิคุณโกไดนี่มาแล้วคุณโกไดของเรานะครับก็จะเหมือนกับโกไดปกติไม่มีลายที่ขาหรืออะไรยังไงแต่จะมีจุดต่างหลังมือของเขานี่เองนี่เหมือนกับอัลติเมทไหมไหนมาดูสิไม่เหมือนนะฮะลายอัลติเมทอีกอย่างนึงแต่เป็นสีดำเหมือนกันอันนี้น่าจะเหมือนกับพวกไรซิ่งเอ้าไม่เหมือนซะอย่างนั้นอ๋อนึกออกแล้วนี่ไงนี่เหลือไม่เห็นกล่องพอดีนี่มันคือนี่รูปเดียวกับอันนี้นี่สัญลักษณ์มันคือสัญลักษณ์ไรซิ่งจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกร่างไรซิ่งตรงหลังมือมันเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละร่างนั้นเช่นไรซิ่งไมตี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ไมตี้ไรซิ่งดราก้อนก็สัญลักษณ์ดราก้อนอะไรงี้นะฮะแต่อันนี้คือสัญลักษณ์ของไรซิ่งเลยนะครับผมนอกนั้นก็ไม่ได้มีจุดต่างอะไรละนะครับผมอุ๊ยมีหมายเลข2130เลขที่ออกแต่ไม่ใช่แล้วสวมกรอบเข้ากันดีกว่าเกราะตัวนะครับเพิ่งหยิบออกมาจากกล่องเพิ่งสังเกตดูเหมือนกันสิ่งที่ต่างอย่างนึงนะครับกรอบของเขามันไม่ได้เงาวิ้งมันจะเป็นสีด้านเห็นไหมมันไม่ได้สะท้อนแสงเหมือนพวกไรซิ่งอันนี้เห็นไหมนี่เงาวิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นสีด้านนะอัลติเมทก็เงาวิ้งวับเลยสะท้อนแสงเนี่ยอันนี้ไม่สะท้อนอะไรเลยมันเป็นความพิเศษอีกอย่างนึงเนาะนะฮะเรานึกว่ามันจะมีแค่เป็นสีดำอะแล้วก็เหมือนไมตี้หมดไม่ใช่เป็นสีดำด้านต่อมาหัวไหล่นะฮะสีดำด้านเหมือนกันหมดเลยก็ติดเหมือนปกติครับนี่นะต่อไปปลอกแขนครับตรงนี้นี่นะชุดดูจุดเหมือนเดิมจุดตรงนี้เสียบเข้ากับตรงนี้นะนี่นะฮะต่อมาเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็จะเหมือนของไรซิ่งแต่ว่าไม่เชื่อลองมาเทียบกันสิเหมือนจริงไหมจริงไหมจริงไหมเหมือนจริงต่อมาหัวของเขานั่นเองหัวของเขานะครับก็เหมือนกับร่างปกติทั่วไปเลยที่ไม่ใช่ Growing และ Ultimate นะครับว้าจริงๆเมื่อก่อนไม่ชอบร่างนี้เลยแต่พอเป็นของเล่นแล้วพอมันเป็นสีดำด้านไม่สะท้อนแสงแล้วก็เริ่มรู้สึกชอบเริ่มผูกพันนะไม่ใช่นะเอ้ามันยังไม่จบนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปว่ามันต่างจากไอ้ไรซิ่งก็แค่สนับขาอันนี้มีข้างเดียวอันเนี้ยมันจะมี2ข้างครับนี่นะฮะมี2อันเสร็จแล้ว2นี่2ข้างนะครับผมเรามาดูภาพรวมกันซิเป็นยังไงทำไมเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วอ่ะมันก็ดูดีนะเนี่ยนะเฮ้ยเราชอบตัวเนี้ยเราชอบตัวนี้มากกว่าเกาะมันไม่สะท้อนแสงอ่ะเว้ยเขาชอบเราอ่ะ
นายมันเก่าแล้วไปซะเถอะว่าไงนะไรสิ่งไมตี้ทำใจไม่ได้เมื่อกี้เราให้ดูแบบเต็มตัวไกลๆไปแล้วมาดูแบบใกล้ๆครึ่งตัวกันบ้างนี่พอมันดำได้แล้วมันมีเสน่ห์อีกอย่างนึงจริงๆนะทีแรกเลยเฉยๆแต่พอดูรวมๆแล้วมันมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆมันมีเสน่ห์มากมายจะสวยงามและเทพไปไหนอยากจะได้แอบอิงยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์เฮ้ยไม่ใช่พี่ป้างมาไงครับใครเห็นด้วยกับพี่ริวแมนนะครับว่าเกราะดำด้านแบบนี้มันมีเสน่ห์คอมเมนต์บอกกันหน่อยหลังจากเราเห็นพวกสะท้อนแสงไปเยอะแล้วเห็นแบบสีด้านๆอย่างนี้บ้างนะแล้วก็ขาก็เป็นขาคู่อย่างนี้มันก็มันสวยอ่ะยืมฐานคุณอัลติเมทมาหน่อยดีกว่ารับโพสท่านี่กำหมัดแล้วเตรียมใส่ถุงมือทานอสไปเนี่ยคนละเรื่องแล้วพี่ริวแมนกดเท้าคู่โชว์หน่อยดิโอ้ยชุบไอ้ชนี่ขาคู่โดดทีปออกไปมันต้องคอยจับอ่ะมันไม่หุบเองต้องคอยจับอย่างนี้เองถึงจะหุบวุ้ยครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์คุกะสวมเกราะ Amazing Mighty Form นะครับผมเราก็จะเห็นนะว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็บอกเลยจริงๆว่าหลงรักเจ้าตัวนี้พอๆกับอัลติเมทและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้พี่รีวิวแมนด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ Subscribe พี่รีวิวแมนด้วยนะจะมีหน้าพี่รีวิวแมนอยู่แถวนี้ตอนท้ายๆคลิปหรือว่ากดด้านล่างก็ได้นะครับมีปุ่ม Subscribe หรือว่าติดตามนะครับผมแล้วก็ตัวไอบริเวณนี้ด้วยนะครับไปดูรีวิวแมน 1.5 กับสติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนใครยังไม่ได้ซื้อสามารถไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้นายอยู่นี่เองเหรอเราตามหานายมาตั้งนานนะนายรู้ไหมโอ้ที่เราเคยสู้กันเมื่อตอนนั้นนี่ฉันก็ตามหานายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในที่สุดเราก็เจอนายต่อจากนี้เราจะไม่พัดพรากจากนายอีกแล้วใช่เลยเพื่อนรักเราจะไม่พัดพรากจากกันอีกแล้วจากวันนี้จะมีเราและนายเย่เฮ่เฮ่เฮ่จะจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันเย่เฮ่เฮ่เฮ่